อดีตครูนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกที่จะกลับมาดูแลแม่สามีที่ป่วยแทนการไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับครอบครัวนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นหลังได้มีความรู้ความเข้าใจติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแม้ว่าจะต้องดูแลแม่สามีที่ป่วยมานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่ทำให้คุณสมเพชรชาญวิจิตท้อถอยยังคงคอยปรนนิบัติดูแลคุณยายกิ่งแก้วชาญวิจิตแม่สามีด้วยความรักและความห่วงใยคือความผูกพันค่ะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปีพ.ศ.21มาอยู่ที่นี่ค่ะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็อยู่เพราะว่าความผูกพันของเราที่มีให้ซึ่งกันและกันก็เลยไม่ทอดทิ้งไม่ไปไหนก็อยู่นี่เลยคุณสมเพชรเล่าว่าเดิมภูมิลำเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษหลังแต่งงานได้ย้ายมาอยู่กับสามีที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเมื่อสามีเสียชีวิตลูกๆก็ได้ชักชวนให้ไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดมหาสารคามแต่ก็ต้องกลับมาอยู่ที่อำเภออาจสามารถอีกครั้งเพื่อมาดูแลแม่สามีที่ล้มป่วยไม่ได้ว่าทุกข์ที่สุดคืออะไรทุกข์คือทุกข์ตอนนั้นคือสามีเราก็ไม่สบายช่วงที่ทุกข์ที่สุดคือสามีเราก็เป็นแม่ก็เป็นแล้วช่วงสุดท้ายที่หนักที่สุดคือเราถึงกับนั่งร้องไห้คือออกจากห้องแฟนตัวเองแล้วก็เข้าห้องแม่กลางคืนไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่กันสองสามคนนี่คือความทุกข์ที่สุดในช่วงนั้นตอนนั้นเหรอคะอยากมีเพื่อนอยากให้มีใครสักคนมาช่วยเรามาดูมาให้กำลังใจเราเพื่อเราจะได้มีแรงที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยความรักและความผูกพันประกอบกับจิตใจที่เข้มแข็งทำให้คุณสมเพชรได้เรียนรู้และเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุและพร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นหลังได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการของลองเทอมแคร์เนี่ยมันเน้นเรื่องการทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีความสุขในชีวิตในบ้านปลายของเขาในส่วนของคนที่เป็นเป้าหมายของโครงการคือผู้ป่วยกับผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องมีใจให้กันนะครับถึงจะดูแลกันได้แล้วก็คือคนจะไปดูแลเนี่ยก็จะต้องไปด้วยใจนะฮะถ้าไปด้วยเงินค่าจ้างหรือไปด้วยระบบไปบังคับเนี่ยคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจจะไม่เกิดความยั่งยืนอะไรเกิดขึ้นเขาจะเป็นผู้ดูแลที่ดูแลคนไข้มานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีโครงการนี้หลายปีแล้วเราโชคดีที่ว่าบุคคลเนี้ยสามารถเป็นครูให้เราได้ตอนนี้เราทำทุกอย่างทำทุกครั้งเราจะต้องทำด้วยใจถ้าเราไม่มีใจเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้คือเราให้หมดทั้งกายและใจคือว่าเราจะต้องให้มอบให้เขาทำให้เขาทำเหมือนกับทำที่ว่าเหมือนกับพ่อกับแม่เราจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างสุขสบายแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีกี่ครอบครัวที่มีความรักความผูกพันและมีคนคอยดูแลในยามแก่เฒ่าเหมือนกับคุณสมเพชรที่คอยดูแลคุณยายกิ่งแก้วซึ่งเป็นแม่สามีมาหลายสิบปีทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน